วางแผนการลงทุนกับเกี่ยวกับทองคำกันอย่างไรในปีหน้ามาพูดคุยกับผู้ที่รู้เรื่องทองอย่างแท้จริงกันดีกว่านะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์จำกัดนะครับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเอาถามเรื่องหนักก่อนแล้วกันถามเรื่องเฟดว่าคืนนี้เฟดปรับลดเรียบร้อยแล้ว QE ประกาศแล้วเดี๋ยวปีหน้าลดแน่ๆยังไงครับมีผลกระทบกับราคาทองคำไหมก็จะเห็นได้ว่าพอเมื่อคืนหลังจากที่มีการประกาศออกมานะคะราคาทองคำก็มีการปรับตัวลงมาอย่างวันนี้ในประเทศบ้านเราก็มีการปรับตัวลงมาเหมือนกันนะคะก็มาอยู่ที่ระดับ 18,750 บาทวันนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงขายหรือว่าการที่ราคาทองคำปรับลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะมากนักนะคะเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยการปรับลดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็มีการปรับลดลงมาแค่ 10,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะก็ถือว่าและหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามต่อเนื่องแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยเฟดก็อาจจะมีมาตรการแบบปรับค่อยๆปรับลดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบแล้วก็กดดันราคาทองคำในปีหน้าด้วยนะคะสำหรับตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วทองคำเป็นอะไรที่มีการปรับตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีในปี2556เนื่องจากประเด็นการคาดการณ์ที่จะมีการปรับลด QE ตรงนี้นี่แหละนะคะก็กดดันทำให้ราคาทองคำถือว่ามีการปรับตัวลงมาก่อนสินทรัพย์อื่นๆอยู่แล้วนะคะพอมีการปรับตัวลงมาจริงนะคะตรงนี้ทองคำก็เลยมีแรงขายออกมาแต่ก็ไม่ได้มากนะนะคะก็ยังทรงๆอยู่ที่บริเวณ 1,220 เหรียญได้ค่ะถ้าว่าไปปีที่แล้วปี56ตั้งแต่ต้นปีเนาะอย่างที่คุณอาคีบอกตลาดเนี่ยค่อนข้างขี้วิตกกังวล คือเรากลัวตั้งแต่ต้นปีอ่ะแล้วราคามันก็ค่อยย่อลงมาเรื่อยๆแล้วนี่จริงๆเขาเพิ่งมาประกาศธันวาด้วยนะน่าจะไปกลัวกันต้นปีหน้าปี57แต่นี่ก็แสดงให้เห็นเลยว่าเรื่องของกระแสข่าวพวกนี้มันมีผลกระทบกับทองคำค่อนข้างมากอ่อนไหวใช่อ่อนไหวคือปีนี้เนี่ยทองคำถือว่าค่อนข้างเซนซิทีฟกับข่าวต่างๆโดยเฉพาะทาง QE แล้วก็ทางสหรัฐอเมริกานะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจากที่ระดับประมาณ 24,000 บาทนะคะแล้วก็ถือว่าทั้งปีเนี่ยปัจจัยที่กดดันทองคำลงมาหลักๆก็คือเป็นทางด้านประเด็นทางด้าน QE นี่แหละนะคะเพราะช่วงสงกรานต์ที่ปรับลงมาแรงๆก็คือกังวลว่าจะมีการปรับลด QE นะคะแล้วก็หลังจากนั้นด้วยการที่ราคาทองคำลงมาทำจุดต่ำสุดตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งปีนะคะแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยมีการประกาศออกมาจริงแต่ว่าเฟดก็ยังบอกว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปนะถึงแม้ว่าอัตราการว่างงานจะลงมาที่ระดับ 6.5% แล้วก็ตามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนที่เขาก็ยังมองว่าอาจจะยังคงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเพียงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วถามว่าทางเฟดดึงเงินออกมายังตรงนี้ก็ถือว่าเขายังไม่ได้ดึงเงินออกจากระบบนะคะเพียงแต่ว่าลดเงินที่จะอัดฉีดเข้าไปในระบบเท่านั้นเงินที่ต้องจ่ายก็ลดลงจ่ายน้อยลงกว่าที่เคยบอกว่าจะจ่ายเยอะกว่านั้นใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีละเนี่ยเหลืออีกแค่2 สัปดาห์ 2 อาทิตย์ประมาณเนี้ยคือสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคือสำหรับตรงนี้เนี่ยถือว่าประเด็นหลักๆที่ต้องติดตามก็คือถึงการประชุมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ถือว่าหลังจากนี้เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์หน้าไปราคาทองคำก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากปริมาณการซื้อขายน่าจะเบาบางลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าทางตลาดต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ตัวช่วงคริสต์มาสไปนะคะก็จะเริ่มมีการหยุดทำการเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์ต่างๆในตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะเริ่มวันหยุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของปีนะคะปริมาณการซื้อขายทองคำในตลาดโลกเนี่ยก็จะเบาบางลงนะคะเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวก็อาจจะแคบลงเพียงแต่ว่าการที่ปริมาณการซื้อขายเบาบางแล้วเนี่ยบางจังหวะถ้ามีออเดอร์ล็อตใหญ่ๆเข้ามาก็อาจจะทำให้ราคาทองคำผันผวนมากกว่าปกติได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยพอ2สัปดาห์สุดท้ายแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่ก็เริ่มหยุดแล้วนะคะแล้วก็แนะนำว่าสำหรับในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายนะก็อาจจะนักลงทุนอาจจะพักผ่อนแล้วนะคะแล้วก็ไปติดตามแล้วก็เริ่มเข้ามาจากจังหวะลงทุนอีกทีต้นปีหน้าก็ได้นะเพราะว่าถือว่าพอปริมาณการซื้อขายเบาบางแล้วเนี่ยการทำกำไรก็อาจจะยากในช่วงการผันผวนแบบนี้ค่ะคุณณัฐธีบอกว่าต้นปีที่ผ่านมาปี56ทองคำในไทยเนี่ยเราซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณสัก 24,000 ปลายปีนี้ประมาณสัก 18,000-19,000 หายไปเยอะเหมือนกันนะดังนั้นการลงทุนในปีหน้าควรวางแผนหรือว่ามีกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงครับค่ะก็สำหรับตรงนี้นะต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยยังมองว่าทองคำยังมีโอกาสที่จะผันผวนแบบปีนี้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าการผันผวนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวันหนึ่งหลายร้อยเหรียญแบบปีนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์นะคะเพียงแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยลักษณะตอนนี้ทองคำยังเป็นทิศทางขาลงอยู่ยังไม่ได้กลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างปีนี้เองทองคำให้ผลตอบแทนติดลบ 20% นะคะซึ่งถือว่าติดลบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับปีหน้าเนี่ยก็ต้องดูว่าราคาทองคำน่าจะช่วงแรกเนี่ยน่าจะพยายามที่จะ
ยืนอยู่เหนือฐานรับบริเวณ 1,100 เหรียญจนถึง 1,200 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะซึ่งถ้าเราประเมินเป็นเงินบาทณปัจจุบันเงินบาทเราคำนวณคร่าวๆที่32บาทนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 16,700 จนถึง 18,250 บาทอันนี้คือในช่วงแรกนะคะ 16,000700ค่ะอันนี้คือช่วงอันนี้คือฐานต่ำสุดที่เราคาดการไว้นะคะย่อลงไปขนาดนั้นสูงสุดที่ 18,000 อันนี้คือช่วงที่พยายามจะสร้างฐานอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งปีเรายังมองถึง 1,500 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะก็เทียบระดับประมาณ 22,800 บาทแต่ว่าทั้งปีเนี่ยถ้ามองตั้งแต่ 1,100 เหรียญจนถึง 1,500 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะจะตกบริเวณประมาณ 16,700 บาทจนถึง 22,800 บาทใครซื้อไว้ตอน 24,000ปีนี้ปี57นี่ไม่ต้องหวังเลยใช่ไหมครับคือถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสหวังก็อาจจะมีแต่ค่อนข้างยากนะเพราะว่าปัจจัยที่จะเข้ามาบวกกับทองคำในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างน้อยนะต้องดูว่าอย่างปริมาณการซื้อขายทองคำที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้มากนะเพราะว่าปีนี้จริงๆปัจจัยหลักๆที่ทำให้ราคาทองคำลงมาก็เนื่องจากการขายจากกองทุนต่างๆหรือกองทุนทองคำ ETF นะคะที่ถือว่ามีปริมาณการขายทองคำออกมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นผู้ขายทองคำมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงมานะคะเพราะฉะนั้นสำหรับปีหน้าเนี่ยความต้องการต้องมาดูว่าถ้านักลงทุนหรือกองทุนเข้ามาซื้อทองคำอีกครั้งเมื่อไหร่นะตรงนั้นถึงจะเป็นปัจจัยที่อาจจะหนุนนำแล้วก็ทำให้ราคาทองคำปรับบวกขึ้นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมเนี่ยความต้องการทองคำในปีหน้าก็ยังมองว่าอาจจะมีการปรับบวกแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะประมาณ 2% ถึง 5% ในตรงนี้นะคะใครถือทองแพงไว้ก็อาจจะถือยาวนิดนึงหรือถ้าเกิดสมมติรีบก็ขายแล้วทำกำไรระยะสั้นน่าจะดีกว่าไหมฮะได้คือสำหรับตรงนี้นะแนะนำนักลงทุนที่ถ้าเกิดว่ามีทองคำติดมืออยู่นะคะก็วิธีบริหารพอร์ตการลงทุนแบบนี้นะคะก็อาจจะถ้าสมมุตินักลงทุนอาจจะอย่างแรกก็คือนำ Gold Future เข้ามาช่วยบริหารนะคะก็ Gold Future เนี่ยใช้เงินเพียงแค่ 10% ก็สามารถทำกำไรได้เหมือนกับกำไรหรือขาดทุนคูณ10นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมาเป็นส่วนช่วยแล้วก็อาจจะนำเข้ามาช่วยบริหารพอร์ตทั้งหมดหรือนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือนักลงทุนที่จะลงทุนทองคำแท่งแบบเดิมนะคะก็อาจจะขายออกมาสัก 5% 10% นะคะแล้วก็เอาตรงนั้นมาทำกำไรรอบสั้นๆเพราะว่าสำหรับปีหน้าเนี่ยความผันผวนยังมีเพราะฉะนั้นแนะนำว่ากลยุทธ์ที่เหมาะก็คือซื้อขายเข้าออกให้เร็วนะคะไม่แนะนำให้ซื้อต้นปีขายสิ้นปีเพราะว่าสิ้นปีอาจจะเป็นเหมือนปีนี้ก็คือต้นปีแพงกว่าสิ้นปีเพราะฉะนั้นในทิศทางขาลงแบบนี้เนี่ยไม่แนะนำให้ซื้อแล้วถือยาวนะคะแนะนำให้ทำกำไรเป็นรอบๆก็คือซื้อเมื่อราคาทองคำปรับตัวลงมาแนวรับหลักๆหรือว่าสัญญาณทางเทคนิคส่งสัญญาณว่าขายมากเกินไปแล้วควรจะซื้อได้แล้วนะจะมีแรงรีบาวด์เพราะฉะนั้นเข้ามาซื้อในจังหวะนั้นพอราคาปรับขึ้นไปบริเวณแนวต้านให้ขายทำกำไรออกมาให้ล็อกกำไรทีละล็อตทีละล็อตนะเพราะฉะนั้นพอทำกำไรในกรอบสั้นๆเนี่ยก็จะได้กำไรในแต่ละรอบเข้ามาจะได้มากกว่าที่จะถือไว้ยาวๆนะคะกำไรน้อยแต่ได้หลายๆรอบอาจจะทำกำไรได้มากกว่าส่วนต่างที่คืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะลดไงอาจจะไม่ได้เลยก็ได้อาจจะติดลบด้วยคุณนันคะแล้วอย่างนี้อย่างในช่วงปีใหม่เนี่ยคือหลายคนก็มองว่าตลาดทองเนี่ยอาจจะคึกคักมันจะเป็นยังไงบ้างคะคึกคักจริงปะคือสำหรับตรงนี้นะต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงไฮซีซั่นของทองคำก็คือไตรมาสสุดท้ายกับไตรมาสแรกของปีนะคะซึ่งมีหลากหลายเทศกาลก็คือเทศกาลอินเดียแล้วก็ตรุษจีนนะคะตรุษจีนซึ่งปีนี้ก็จะเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าดีมานด์ความต้องการทองคำจากฟิสิกอลในตลาดโลกก็จะมีเข้ามาแต่ถ้าพูดถึงในบ้านเรานะคะบ้านเราก็อันนี้ขึ้นอยู่กับราคาทองคำราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงมานะคะก็จะมีแรงเข้ามาซื้อเรื่อยๆอย่างปีนี้เองราคาทองคำที่ยืนอยู่แล้วก็ต่ำกว่าระดับ 20,000 บาทก็ทำให้มียังมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวทองรูปพรรณนะคะก็ถือว่าราคาที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเป็นราคาที่ถูกนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาซื้อเก็บสะสมระยะยาวนะตรงนี้ก็เลยทำให้อย่างร้านทองต่างๆทุกประเทศเนี่ยก็ยังขายได้ตลอดนะคะสำหรับราคาทองคำแบบนี้นะแต่ว่าสำหรับในช่วงตรุษจีนที่จะถึงเนี่ยก็ยังมองว่าโอกาสที่จะมีดีมานด์เข้ามาก็มีแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงมาคือแรงขายจากนักลงทุนแล้วก็กองทุนเหมือนกับเอามาขัดแย้งกันอยู่นะคะคือฝั่งนึงก็ดันซื้อฝั่งนึงก็ดันขายอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงซื้อหรือแรงขายทางไหนมันจะมากกว่ากันนะเพียงแต่ว่าถั่วกันเนาะเอามาถั่วกันแต่เพียงแต่ว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยก็ยังมีปัจจัยที่กดดันทองคำอยู่สำหรับปีหน้าก็คือทางด้าน
ทางด้านเฟดที่มีการปรับลด QE ค่ะนั่นคือสถานการณ์ของต่างประเทศที่เรารู้กันอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยการเมืองที่รู้สึกว่าจะร้อนแรงขึ้นทุกทีวันนี้ก็มีการเดินขบวนกันในหลายพื้นที่เลยเห็นไหมว่าจะเดินจากราชดำเนินเนี่ยไปแยกอโศกพักทานอาหารแล้วเดี๋ยวจากอโศกกลับมาที่ราชดำเนินแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเดินกระจายกัน9จุดเลยนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งไหม2กุมภาพันธ์มีผลกับการตัดสินใจซื้อทองไหมฮะคือสำหรับตรงนี้นะจริงๆแล้วต้องบอกว่าการเมืองในประเทศเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองคำในตลาดโลกเพราะว่าราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยปัจจัยหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกาบ้างยุโรปบ้างจีนญี่ปุ่นต้องไปดูเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะเพียงแต่ว่าการเมืองจะมีส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในประเทศด้วยเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาพอการเมืองเริ่มไม่นิ่งนะคะก็ค่าเงินบาทก็อ่อนค่ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างวันนี้เองอยู่32.32 บาทนะคะซึ่งอ่อนค่ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งการอ่อนค่าตรงนี้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศจะสังเกตเห็นนะคะว่าอย่างช่วงที่ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดของปีนี้ที่ระดับประมาณ 1,180 เหรียญราคาทองคำในประเทศนี่ลงไปประมาณ 17,800 บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำในตลาดโลกไม่ค่อยต่างกันนักนะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,220 เหรียญแต่ราคาทองคำในประเทศอยู่ที่ 18,750 ต่างกัน 1,000 บาทนะคะซึ่งตรงนี้มาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามาด้วยเพราะฉะนั้นค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มจะอ่อนค่าไปอีกนะคะก็อาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศได้ทำให้กรอบด้านล่างอย่างที่เราประเมินนะคะที่ปีหน้าเนี่ย 1,100 เหรียญยูเอสดอลลาร์ที่เราประเมิน 16,700 บาทตรงนี้จากค่าเงินบาทที่อยู่ที่32บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าไปมากกว่านี้นะคะโอกาสที่กรอบด้านล่างจะสูงกว่านี้ก็มีอยู่ค่อนข้างสูงค่ะดังนั้นการชุมนุมหรือว่าปัญหาทางการเมืองเนี่ยถ้ามันไปกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นนักลงทุนและไปกระทบกับเรื่องของค่าเงินบาททำให้มันอ่อนค่าอ่ะอันนี้อ่ะจะมีผลกระทบถ้าแข็งค่าหรือว่าอ่อนค่าแล้วมันมีผลกระทบทางด้านจิตวิทยาไหมสำหรับผู้บริโภค คนที่จะซื้อทองคำคือสำหรับณปัจจุบันนะก็ถือว่ายังไม่ได้กระทบนะคะเพราะว่า คนที่เข้ามาซื้อทองคำส่วนใหญ่เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกผลกระทบจากแค่ว่าไปซื้อไม่ได้ติดม็อบไม่เฉพาะกรุงเทพไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะแล้วก็รวมถึงณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆหรือรูปแบบการซื้อขายค่อนข้างพัฒนาไปค่อนข้างมากซื้อออนไลน์ได้แล้วก็ซื้อได้24ชั่วโมงด้วยอย่างทางคลาสสิโกเนี่ยก็เปิดให้ลูกค้าเทรดได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องซื้อเวลานี้ออกจากบ้านไม่ได้ติดม็อบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนสามารถอยู่ที่บ้านโทรศัพท์ซื้อขายก็ได้หรือว่าส่งคำสั่งเองทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ได้เข้าไปกระทบต่อการตัดสินใจหรือการซื้อขายของนักลงทุนโอ้ดีช่องทางก็สะดวกมากยิ่งขึ้นงั้นฝากคุณณัฐีบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าถ้าเกิดอยากจะไปศึกษาข้อมูลอย่างนี้หรือว่าอยากจะเข้าไปเทรดราคาแบบพวกซื้อทองคำอะไรแบบนี้24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์อะไรครับค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็เข้าไปดูใน www.classicofutures.co.th ได้นะคะหรือว่าใครอยากรู้ก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะ02-618-0808ค่ะครับนี่คือโอกาสทางการลงทุนของท่านโดยเฉพาะใครที่อยากจะลงทุนในทองคำวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณณัฐีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Classico Futures จำกัดขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะ